ับผมสวัสดีครับนางฟ้านักสายชนครับผมวันนี้เป็นไงบ้างมาทำอะไรที่นี่โอ้วันนี้มาที่โรงเรียนนะฮะฤทธิยวรรณาลัยใช่มาช่วยกันฟื้นฟูสภาพโรงเรียนกันค่ะก็เลยมีไม้กวาดโดนสารดาใช่ค่ะวันนี้เรามาในนามของเลค่ะเรามาแบ่งปันความสุขแล้วก็แบ่งปันรอยยิ้มค่ะก็แต่ละคนขี่ไม้กวาดหอมาจากบ้านเลยนะฮะมาถึงปุ๊บมาสัมภาษณ์แล้วไม่ใช่มาถึงปุ๊บก็มาช่วยกับน้องๆนักเรียนทุกคนนะฮะแล้วก็ผู้คนที่เป็นจิตอาสาด้วยนะฮะแล้วก็มาร่วมกับทางเลด้วยนะครับมาช่วยกันฟื้นฟูสภาพโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนที่นี่นะท่วม 100% เลยประมาณเอวได้แล้วก็ท่วมกันทั้งเขตสายไหมทั้งดอนเมืองคือท่วมระดับเดียวกันหมดน่าเห็นใจมากรู้สึกยังไงบ้างคะบ้านไม่ท่วมใช่บ้านหนูไม่ท่วมค่ะก็รู้สึกว่าเราได้มาช่วยคนที่เขาเจอภัยน้ำท่วมก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าตัวหนูรู้สึกว่าหนูสบายมากเลยค่ะไม่ได้เจออะไรก็รู้สึกดีค่ะตอนที่มาถึงก็เห็นว่าน้ำมันยังท่วมคือทางเข้ามาในโรงเรียนก็น้ำท่วมอยู่เลยค่ะแล้วตอนที่มาเห็นนักเรียนอาจารย์บอกว่าไม่คิดว่าจะมีนักเรียนที่แบบจิตอาสาจะมาช่วยเยอะขนาดนี้มา100 คนค่ะแล้วก็เห็นแบบทุกคนยิ้มทุกคนกวาดไปยิ้มไปหัวเราะไปก็รู้สึกดีมากค่ะที่ได้ความสุขไปด้วยมีความสุขไปด้วยเพราะเราได้มอบความสุขให้กับเขาด้วยนะฮะได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับต่อสังคมด้วยนะดีใจมากๆเลยรู้สึกภูมิใจกันมากเลยครับผมเด็กที่บ้านท่วมไหมที่บ้านท่วมเหมือนกันครับเพราะอยู่สายใหม่เหมือนกันครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นผู้ประสบภัยก็เป็นผู้อพยพเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ลดลงมาแล้วถนนหน้าก็พอสัญจรได้บ้างนะฮะก็ตอนนี้คุณแม่ก็ลงมาจากขอนแก่นแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วครับสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นครับผมก็ช่วยอะไรพี่ณเดชน์บ้างไหมช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยภาวนาให้ว่าจะได้เขาย้ายเข้าไปที่บ้านเร็วๆค่ะก็ถือว่าแฮปปี้ขึ้นเนาะแฮปปี้มากเป็นไงบ้างคะเห็นบอกว่ามีรถใหม่มี3รถใหม่เลยซึ่งเป็นรถที่แบบว่ามีผู้แบบว่าส่งรถเข้ามาส่งรถเข้ามาแล้วก็ทางเลนเนี่ยคัดสรรว่ารถที่แบบว่าเจ๋งที่สุดอร่อยหน้าที่จะแบบว่าอร่อยที่สุดน่าจะเจ๋งที่สุดแล้วเนี่ยออกมา3รถเลยนะปู Hot and Spicy มีเป็ดปักกิ่งแล้วก็เบคอนสาหร่ายอบชีสเบคอนสาหร่ายอบชีสย่าชอบรถไหนคะเรื่องไม่ถูกเลยมั้ยเรื่องไม่ถูกกินทีละแผ่นของทั้ง3รถชอบทั้ง3รถเลยค่ะเด็กชอบรถไหนทั้ง3รถเหมือนกันครับเพราะว่ามีเอกลักษณ์แตกต่างกันนะรสชาติไม่เหมือนกันเลยใช่ก็แบบว่าเราก็งงแล้วคิดกันได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่าเราก็แปลกดีผมบางทีผมก็อยากจะเสนอเลไปเหมือนกันนะว่าอยากได้รถปลาเหมือนกันครับผมน่าจะอร่อยมากเลยผมรับรองว่าน่าจะขายดีมากเลยครับเด็กไปคิดรถให้ใช่ให้ผมสัก 1% ก็ยังดีครับถามถึงเรื่องละครบ้างรู้สึกดีมากครับผมรู้สึกดีมากเลยค่ะตอนนี้เดินไปไหนมีแต่คนเรียกว่านางฟ้า ดีครับดีคือเวลาไปลงพื้นที่ไปช่วยอะไรอย่างงี้นะเวลาเราไปแบบว่าเจอแบบว่าคนในชุมชนเนี้ยเหมือนกับไปแบบออกไปนอกตัวเมืองหน่อยอ่ะเขาจะเรียกสายชนอะไรไม่พานางฟ้ามาด้วยเหรออะไรเงี้ยแบบว่าทำไมใจร้ายจังเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าเขาบอกว่าดูละครแล้วสนุกมากแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบว่าเราก็นะละครเราก็ได้แบ่งปันความสุขให้กับทุกคนด้วยร้ายไปไหมคะสายชนโอ้ยมีคำอธิบายค่ะสายชนเขาร้ายขนาดนี้เพราะเขารักขนาดนั้นค่ะใช่เขารักมากจนแบบรักความรักมันกลายเป็นความแค้นความเข้าใจผิดไม่ต้องโกรธอ่ะเนาะร้ายขนาดนั้นหวังว่าแต่ว่าเราก็มีคนด่าเหมือนกันนะว่าทำไมแบบว่าใจร้ายจังเลยอย่างเงี้ยทำไมทำอย่างนั้นกับนางเอกอะไรเงี้ยในบทนี้แบบอินเลิฟมากกับเข้าหาใช่ก็จะสังเกตได้ว่าช่วงที่อยู่บนเกาะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ารักกันมากแต่พอพระเอกเหมือนกับว่าพอมาเจอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิดหวังมากเหมือนเจอไฟฟ้าช็อตอ่ะมันก็แป๊ะทีเดียวมันก็เหมือนใจแตกสลายเหมือนกับโยนแก้วลงกับพื้นเหมือนตอนนั้นมันก็เหมือนกันจะมีร้ายกว่านี้อีกไหมคะผมคิดว่าช่วงจนประมาณนี้แหละครับพอแล้วฮะท่านก็จะดีกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมหลายคนบอกว่าเวลาน้อยไปใช่ค่ะเวลาน้อยไปค่ะแต่ก็ถือว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันนานยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าถึงแม้ช่วงเวลาละครที่ออนแอร์มันจะสั้นลงแต่ก็แปลว่าเราจะได้ออนแอร์นานขึ้นใช่ค่ะถึงเกมไลฟ์เกมรักจบยังไม่เป็นไรนะยังมี3หนุ่มเนื้อทองมาต่อรับรองว่าทุกคนยังได้สนุกแล้วก็แฮปปี้กับละครที่แบบว่าจะทำให้ทุกคนคลายเครียดแน่ๆครับผมอีกนิดนึงแล้วกันเขาบอกว่าอยากให้แบบเราสองคนเป็นแฟนกันเป็นได้ไหมอ่ะแบบอินอะเนาะในละครก็นะอันนั้นเป็นละครครับผมจริงๆก็ไม่มีอะไรครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นคำชมนะคะที่เขาแบบเห็นว่า
เล่นด้วยกันแล้วเหมาะสมถือว่าประสบความสำเร็จที่บอกว่าอะไรเขาเรียกว่าเคมีตรงกันเคมีตรงกันเรื่องถัดไปเขาบอกว่ายังไงต้องจองคู่เราเหมือนเดิมเดี๋ยวจะได้ชมเดี๋ยวจะได้ชมนะคะมีธรณีนี้มีใครคองแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังไม่แน่ใจสุดท้ายเลยค่ะฝากแล้วกันเรื่องถึงน้ำท่วมได้เลยนะผมกับน้องอาย่านะก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะรวมถึงพื้นที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเขตสายไหมทุกๆคนเลยทุกๆชุมชนเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะที่ประสบภัยน้ำท่วมนะรวมถึงภาคใต้ด้วยนะฮะเราทั้งสองคนอยากจะเป็นกำลังใจให้อยากให้ทุกคนรักษาสภาพจิตใจไว้ให้ดีนะครับผมเข้มแข็งเอาไว้อดทนเข้าไว้นะฮะผมสำหรับใครที่พอมีปัจจัยพอมีทุนทรัพย์ก็บริจาคกันไปเรื่อยๆนะฮะทุกๆวันนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนก็ยังช่วยกันบริจาคอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐก็ยังลงมือทำงานอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็อยากฝากถึงนะคนไทยทุกคนด้วยกันนะที่ไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าคนที่หลุดพ้นจากสภาวะนั้นแล้วนะฮะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ยังอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยู่สถานการณ์ย่ำแย่แบบนั้นอยู่ครับผมนิดนึงใช่ค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกคนนะคะก็คือการที่เรายังมีชีวิตอยู่คือถึงแม้เราจะเจออุปสรรคอะไรอาจจะเจอที่บ้านเราน้ำท่วมเข้าไปอยู่ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องมีความสุขที่ตัวเราเองยังอยู่เรายังมีลมหายใจมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีไว้ค่ะดีเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีใช่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ